ากจะพูดถึงอาชีพที่ได้รับค่าตอบแทนสูงและมีความท้าทายเชื่อว่าหนึ่งในนั้นต้องมีอาชีพวิศวกรรมปิโตรเลียมรวมอยู่ด้วยแน่นอนช่วง Open House วันนี้พาน้องๆมาทำความรู้จักกับจุดเริ่มต้นของอาชีพในสายนี้กันครับและตอนนี้เราอยู่กันที่ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเริ่มต้นเนี่ยก็คิดว่าการเรียนเกี่ยวกับปิโตรเลียมเป็นสิ่งที่น่าสนใจค่ะเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันว่าปิโตรเลียมเนี่ยเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญของทั่วโลกและประเทศไทยเพราะฉะนั้นการที่เรียนเกี่ยวกับปิโตรเลียมเนี่ยก็เหมือนกับเราเป็นส่วนช่วยในการนำพลังงานมาให้คนไทยได้ใช้ค่ะและอีกเหตุผลนึงเนี่ยก็คือการเงินในด้านสายงานเนี่ยจะเริ่มต้นสูงกว่าวิศวกรสาขาอื่นๆปิโตรเลียมเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ฟิสิกส์แล้วก็ศาสตร์เฉพาะทางด้านวิศวกรรมนะครับในการนำเอาปิโตรเลียมขึ้นมาสู่ผิวดินนะครับและเพื่อจะนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปจริงๆเนี่ยวิศวปิโตรเลียมเป็นหนึ่งในสาขาวิชาที่สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียมนะครับในภาควิชาเนี่ยระดับปริญญาตรีเราแบ่งกันเป็น2สาขาด้วยกันนะครับคือวิศวกรรมทรัพยากรธรณีนะครับหรือวิศวกรรมเหมืองแร่เดิมอีกศาสตร์นึงก็เป็นวิศวกรรมปิโตรเลียมเลยซึ่งศาสตร์ของวิศวปิโตรเลียมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะเน้นไปทางกลุ่มนะครับที่ได้เป็นวิศวกรรมเครื่องกลปิโตรเลียมเนี่ยนะครับก็คือเข้ามาเรียนวิศวกรรมศาสตร์1ปีก่อนแล้วถึงจะค่อยไปเลือกสาขาเป็นวิศวกรรมปิโตรเลียมวิชาที่เรียนปี1ถึงแม้จะเหมือนกันก็คือเป็นพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ฟิสิกส์เคมีนะครับคอมพิวเตอร์แล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับแต่พอขึ้นชั้นปีที่2แล้วเนี่ยก็จะเรียนต่างๆกันไปโดยสิ้นเชิงนะครับวิศวกรรมปิโตรเลียมก็จะเริ่มเรียนด้านธรณีวิทยานะครับปิโตรเลียมเรียนทางด้านคุณสมบัติของชั้นหินคุณสมบัติของปิโตรเลียมนะครับคือส่วนของน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเรียนถึงวิศวกรรมแหล่งกักเก็บวิศวกรรมการขุดเจาะวิศวกรรมการผลิตในชั้นปีที่3ส่วนชั้นปีที่4เนี่ยก็จะมีเรื่องเศรษฐศาสตร์ปิโตรเลียมนะครับเมทเทคโนโลยีขั้นสูงในการที่นำปิโตรเลียมขึ้นมาใช้เช่นเทคโนโลยีการเพิ่มการผลิตปิโตรเลียมนะครับในเรื่องของการสร้างแบบจำลองทางวิศวกรรมสำหรับการเก็บปิโตรเลียมนะครับก็ถือว่าเป็นศาสตร์ขั้นสูงไปในชั้นปีที่4นะครับแต่ปกติแล้วในสาขานี้นะครับเราก็เน้นให้นิสิตได้ออกไปปฏิบัติงานนะครับหรือเรียกฝึกงานนอกเหนือจากการฝึกงานชั้นปีที่3แล้วนะครับทางภาควิชาก็ได้สนับสนุนให้นิสิตได้มีโอกาสฝึกงานในชั้นปีที่2นะครับก็ขอความร่วมมือไปยังบริษัทเพื่อให้นำนิสิตปีที่2เนี่ยได้ไปฝึกงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเน้นให้ออกภาคสนามมากกว่าเพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสหรือสัมผัสบรรยากาศในการทำงานจริงนะครับส่วนปีที่3เนี่ยนะครับก็จะมาเน้นทางด้านการใช้ความรู้ที่เขาได้รับเรียนมาเนี่ยนะครับไปทำสลับของโครงงานที่อาจจะมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นนะครับในส่วนมากแล้วเนี่ยคนที่จบในสาขาวิศวปิโตรเลียมก็มักจะเข้าทำงานกับบริษัทที่ทำทางด้านสำรวจและผลิตปิโตรเลียมนะครับก็จะทำหน้าที่เป็นวิศวกรแหล่งกักเก็บนะครับเป็นวิศวกรการขุดเจาะหรือวิศวกรประจำแท่นผลิตนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอยู่ในสามกลุ่มนี้นะครับก็แบ่งกลุ่มคนที่เข้าทำงานออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็ทำงานกับบริษัทที่ได้เป็นบริษัทน้ำมันก็คือต้องตัวอย่างเช่นปตท.สำรวจและผลิตนะครับหรือบริษัทเชฟรอนนะครับอีกส่วนหนึ่งก็ไปทำงานกับบริษัทที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางนะครับเช่นบริษัทขุดเจาะนะครับทางโอเชียนหรือบริษัทชลเบอร์เจบริษัทที่เป็นฮาริเบอร์ตันที่เขาทำทางด้านให้บริการเฉพาะด้านไปนะครับซึ่งงานภาคสนามส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ออกไปประจำแท่นขุดเจาะบ้างแท่นผลิตบ้างแล้วงานออฟฟิศส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของการนำข้อมูลที่เราได้จากภาคสนามเนี่ยนะครับมาวิเคราะห์ชั้นการวางแผนเพื่อทำการผลิตให้ได้สูงสุดและจริงๆแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าบริษัทที่ลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรมปิโตรเลียมเนี่ยเป็นบริษัทข้ามชาตินะครับมันก็จะมีเรื่องของการลงทุนในต่างประเทศต่างๆซึ่งก็เป็นโอกาสดีที่ทำให้คนจบสาขาเนี้ยจะได้มีโอกาสที่ไปทำงานในต่างประเทศส่วนใหญ่นะครับคนที่จะเรียนสาขาวิศวกรรมปิโตรเลียมได้เนี่ยก็ต้องมีความสนใจนะครับในเชิงวิศวกรรมนะครับส่วนใหญ่ก็จะวิศวกรรมก็จะเป็นพวกฟิสิกส์คณิตศาสตร์เป็นหลักแต่อันนึงที่เป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับวิศวกรปิโตรเลียมก็คือภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าบริษัทนะครับที่ทำในธุรกิจนี้เป็นบริษัทที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักน้องๆอยากเข้ามานะครับก็สิ่งแรกที่จะแนะนำก็คงต้องนะครับต้องมีความชอบทางวิศวกรรมศาสตร์เป็นเบื้องต้นนะครับมีทักษะทางภาษาอังกฤษที่พอใช้ได้นะครับอาจจะเรียกว่าค่อยๆพัฒนาไปก็ได้เพราะว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่อาจจะต้องฝึกฝนนะครับแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆวันนั้นมีความชอบเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็เลือกเข้ามาในสาขานี้ได้นะครับอีกประการหนึ่งก็คือมันมีงานรองรับนะครับไม่เฉพาะแต่ในประเทศนะครับต่างประเทศก็จะมีความต้องการวิศวกรปิโตรเลียม
อยู่เช่นเดียวกันไม่จำเป็นว่าคนที่เข้ามาเนี่ยจะต้องเก่งมากต้องได้ที่หนึ่งของห้องน้องๆเนี่ยต้องหาแพชชั่นของตัวเองให้เจอก่อนค่ะว่าชอบในสายงานนี้จริงๆหรือไม่อยากจะให้น้องศึกษาข้อมูลให้ดีค่ะก่อนที่จะเลือกเรียนเข้ามาก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยหลังจากที่ค้นพบแล้วว่าตัวเองชอบอะไรก็อยากจะให้มุ่งมั่นอ่านหนังสือตั้งใจแล้วก็เรียนรู้ว่าหลังจากที่เราเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะเจออะไรแล้วก็เราจะปรับตัวได้ไหมค่ะแต่ยังไงก็ตามก็คิดว่าสิ่งสำคัญสำหรับน้องๆทุกคนเนี่ยก็คือความมุ่งมั่นที่อยากจะเข้ามาเรียนในคณะนี้ค่ะวิศวกรรมปิโตรเลียมปัจจุบันมีสถาบันที่เปิดสอนอยู่ทั้งหมด3แห่งนะครับน้องๆที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมในการสอบเข้ากันได้เลยครับ